รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันเป็นประจำนะครับกับเรื่องราวของสุขภาพในรายการก้าวทันโรคเจอกันทุกครั้งนะฮะในวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 นแบบนี้นะครับรายการของเราจะทำให้คุณนั้นรู้เท่าทันโรคสุขภาพดีมีรอยยิ้มนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของสุขภาพดีถือว่าเป็นของขวัญสำหรับชีวิตของคนเราที่สำคัญและล้ำค่ามากที่สุดนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับเมื่อสภาพร่างกายของเราเมื่อวัยของเรามีอายุมากยิ่งขึ้นสภาพร่างกายรวมถึงเซลล์ในร่างกายก็เสื่อมสภาพลงตามกาลเวลาแต่เมื่อเซลล์ในร่างกายของเราเสื่อมลงเราจะมีวิธีการในการฟื้นฟูให้เซลล์แข็งแรงได้อย่างไรติดตามได้ในรายการของเราครับช่วงสุขภาพดีฉลาดคิดสนับสนุนโดยไวทาลีนคุณผู้ชมครับได้เวลาในการดูแลสุขภาพนะครับคุณผู้ชมสุขภาพที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะกับตัวเราเท่านั้นเราต้องดูแลคนอื่นๆด้วยโดยเฉพาะคนที่เขาดูแลตัวเองไม่ได้อย่างเช่นวัยเด็กวัยเด็กทารกวัยเด็กแรกเกิดนั่นเองนี่คือสิ่งที่ผู้ใหญ่อย่างเรานะครับต้องให้ความสำคัญในการดูแลเขาด้วยวันนี้นะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กคนหนึ่งนะครับอายุ11เดือนเท่านั้นนะครับแต่ว่าก่อนที่จะมาติดตามเคสว่าเด็กคนนี้ป่วยด้วยโรคอะไรบ้างนะครับหากคุณผู้ชมเคยได้ยินคำว่า CP CP ทางการแพทย์นี่เป็นยังไง CP ที่เกี่ยวกับเด็กนี่เป็นยังไงอะไรคือ CP ที่ทำให้เกิดอันตรายต่อเด็กทารกเด็กแรกเกิดได้บ้างนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับท่านแรกอาจารย์พิษวัชโรบลผู้เชี่ยวชาญด้านเซลล์บำบัดแล้วก็ไซโตพลาสมาติกเทอราปีนะครับอีกท่านนะครับแพทย์หญิงศิรนาถนุชนาสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านครับถามก่อนเลยฮะผมได้ยินมาแต่ CP นะครับอาจารย์ฮะต้องถามคุณหมอศิรนาถก่อน CP คืออะไรโรคอะไรเกี่ยวพันอะไรกับเด็กวัยไหนฮะก็ที่เราได้ยินกันทั่วๆไปนะคะ CP จริงๆแล้วมันคือตัวย่อของคนขี้เกียจพูดยาวเป็นตัวย่อของภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า cerebral palsy ครับคืออะไรแต่ภาษาไทยจะพูดว่าสมองพิการมันคืออันเดียวกันสมองพิการกับ cerebral palsyซึ่งมันพิการได้ไงคะ เด็กจะคลอดออกมาแล้วจะพิการได้ไงส่วนใหญ่เป็นตั้งแต่เด็กเลยนะคะก็จะมีตั้งแต่ตอนที่แม่ตั้งท้องมีปัญหาอะไรไหมการที่สมองพิการเนี่ยคือมันขาดออกซิเจนถูกไหมคะปกติต้องมีออกซิเจนเข้าไปทำให้เซลล์สมองโตขึ้นแต่นี่คือมีการปัญหาที่ขาดออกซิเจนจะช่วงไหนก็ได้เช่นช่วงที่แม่ท้องอยู่ท้องลูก8 เดือน 8 เดือนจากข้างในท้องมีปัญหาใช่ไหมเป็นเบาหวานจากการตั้งครรภ์ออกซิเจนก็ไปสู่ลูกน้อยลงแม่เป็นครรภ์เป็นพิษเคยได้ยินไหมคะครรภ์เป็นพิษแล้วแม่ชักเลยครรภ์เป็นพิษนี่คือหลอดเลือดที่ในตัวมารดาเนี่ยจะรีซิสแตนต์เรียกอะไรแรงมันความยืดหยุ่นคืออะไรมันจะตีบมากเลยค่ะแม่จะความดันเป็นแบบ200กระฉูดจะชักได้ลูกก็จะได้ออกซิเจนน้อยเพราะออกซิเจนต้องผ่านหลอดเลือดแม่ไปสู่ลูกอยู่ในท้องแม่เนี่ยจังหวะที่คุณแม่ใช่ค่ะชักลูกก็จะไม่ได้หรือทั้งครั้งที่ท้องอยู่เนี่ยแต่ละวันออกซิเจนก็น้อยกว่าเด็กทั่วไปที่แม่เขาหลอดเลือดกว้างๆอันนี้หลอดเลือดตีบอย่างเงี้ยค่ะแม้จะช่วงเวลาสั้นๆใช่ค่ะก็สามารถมีผลกระทบเราสมองเราเนี่ยใช้ต้องใช้ออกซิเจนตลอดเวลานะคะแค่สมองเราขาดออกซิเจนไปนิดเดียวเนี่ยเราก็แล้วเนี่ยค่ะงั้นก็ตั้งแต่ในช่วงท้องเลยจะเกิดอะไรกับแม่ก็ได้หรือบางคนแม่ติดเชื้อติดเชื้อที่มันท้องทั่วไปอยู่เนี่ยค่ะที่เชื้อที่มันแรงๆหน่อยจนมันเกิดทำให้ออกซิเจนลูกมันขาดลูกเข้าไปได้เช่นโรคทอชโรคอะไรนี่เรื่องยาวและมันติดเชื้อเข้าไปในท้องหรืออุบัติเหตุอุบัติเหตุอะไรก็ได้ค่ะที่แบบสมมติรถอะไรเปี้ยงไปแม่ขาดออกซิเจนลูกก็โดนขาดออกซิเจนด้วยเนี่ยค่ะนี่คือตั้งแต่ในท้องแต่มันก็จะมีอีกช่วงนึงคือฉันท้องฉันดูแลมาตลอดเลยแล้วยังไงตอนคลอดเบ่งคลอดลูกออกยากเหลือเกินติดหัวติดไหลเป็นท่าก้นท่าขวางกว่าจะคลอดออกมาได้เด็กขาดออกซิเจนไปแล้วกี่นาทีมันจะมีแอปกาสกอร์เป็นตัวกำหนดสรุปเต็ม10อย่างเงี้ยค่ะว่าจะต้องได้เท่าไหร่เด็กก็จะแบบได้แอปกาสกอร์ต่ำแอปกาสกอร์เนี่ยเป็นตัวประเมินว่าเด็กคลอดออกมาแล้วแข็งแรงไหมมันจะมีการหายใจของเด็กเป็นยังไงโทนของเด็กเป็นยังไงสีของเด็กเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีคะแนนติ๊ก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 ครับถ้าเกิดว่าคุณได้คะแนนไม่ดีก็แสดงว่าเด็ก
ออกมาเปี้ยตัวเป็นคล้ำไม่สีชมพูสดไม่มีเสียงร้องไม่มีอะไรเลยไม่มีรีเฟล็กอะไรทั้งสิ้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือเป็นสกอร์ในการประเมินนี่คือความรู้เรื่องของสมองพิการที่เกิดขึ้นกับเด็กตั้งแต่แรกคลอดนะครับและวันนี้เรามีกรณีศึกษาตัวอย่างของเด็กวัย11เดือนต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังเรื่องของอาการของเด็กวัย11เดือนคนนี้นะครับก็สงสัยนะฮะว่าเด็กเนี่ยขาดออกซิเจนตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดานะครับแรกคลอดเนี่ยประเมินความอยู่รอดของเด็กแค่แอปกาที่เมื่อกี้ได้ยินคุณหมอพูดไปแอปกาสกอร์ที่2หลังคลอดเด็กต้องนอนโรงพยาบาลเนี่ย4เดือนใส่เครื่องช่วยหายใจนะฮะใส่สายให้อาหารกระเพาะกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่ตอบสนองต่อสิ่งรอบข้างเสมหะเยอะปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือดต่ำกว่าปกติดังนั้นถามอาจารย์พิษครับโอ้โหอาการเหล่านี้แล้วก็แอปกาสกอร์ที่2เนี่ยถือว่าอันตรายขนาดไหนอันตรายขนาดไหนคะแนนเต็มแอปกานี่คือ10นะครับโอ้โหอาการทั้งหมดเลยที่ผมพูดไปเคสที่ CP เขาเป็นกันนะครับซิลเวอร์พาวซี่มีอยู่หลายประเภทนะครับมีหลายชนิดแบ่งกันเป็น3ประเภทใหญ่ก็มีเป็นพลาสติกซิลเวอร์พาวซี่นะครับมีแอคตาซิลนะครับแล้วก็แอทิทอยนะครับคือทั้ง3ชนิดนี้เนี่ยสาเหตุมาจากที่เดียวกันหมดเลยก็คือการขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองหรือสมองพิการนั่นเองนะครับแล้วก็อวัยวะหลักๆเลยในเด็กที่เป็นซิลเบอร์พาวซี่เนี่ยก็คือเซเลเบรัมนะครับก็คือจะเป็นสมองส่วนท้ายทอยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมมอเตอร์คือการขยับแขนขาการคอร์ดิเนตคือการใช้กล้ามเนื้อหลายๆมัดมารวมกันอย่างจะหยิบแก้วน้ำเนี่ยต้องมีกล้ามเนื้อที่ไหนบ้างหัวไหล่ต้นแขนนะครับนิ้วมือนะครับพวกนี้นะเด็กที่เป็นซิลเบอร์พาวซี่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่สามารถทำลักษณะนี้ได้เพราะเขาจะดูแลการเคลื่อนไหวทั้งหมดใช่ครับใช่ครับรวมไปถึงการกลืนนะครับการกลืนการหายใจบางทีก็สำลักน้ำลายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาจากที่บอกอีกอันหนึ่งก็คือเนี่ยแหละครับเซเลเบลัมนะครับดูแลน้องด้วยการให้สารสกัดของเซเลเบลัมนะครับอาการต่างๆที่มาเนี่ยอย่างคอตกคอพับcoordination ต่างๆคือแขนขาขยับอะไรต่างๆเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่น้องซัฟเฟอร์มากก็คือการหายใจน้องต้องได้รับออกซิเจนอยู่เป็นระยะบอกว่าใส่ท่อช่วยหายใจที่ลำคอตลอดใช่ครับเกือบตลอดเวลานะครับก็หลังจากที่ได้รับสารสกัดไปแล้วเนี่ยอาการต่างๆประมาณ2เดือนก็ดีขึ้นนะครับคุณแม่น้องเขาว่าไงบ้างครับคุณหมอก็คุณพ่อคุณแม่นะฮะเห็นลูกตัวเองดีขึ้นคือจริงๆก็เป็นเคสที่ค่อนข้างจะ hopeless นะครับเพราะแอปกาสกอร์2เองนะครับก็ตอนแรกคุณพ่อคุณแม่เขาก็โอ้โหเรียกว่าเกือบจะสิ้นหวังใช่แต่ว่าก็ต้องมีกำลังใจในการดูแลลูกจึงมาดูแลระดับเซลล์ตรงนี้ครับผมแต่น้องเนี่ยก็มีชีวิตอยู่ได้ปกติครับแต่ก็ไม่ใช่ปกติเหมือนเด็กทั่วไปนะครับพัฒนาการต่างๆก็จะดีขึ้นเป็นลำดับนะครับการที่มีการเกรงขึ้นบ่อยๆหรือเกรงกันตลอดเวลาเนี่ยนานๆเข้าเนี่ยขาถ้าเคยสังเกตน้องในเด็กที่เป็นซิลเวอร์พาวซี่เนี่ยแขนกับขาเนี่ยจะโก่งจะเดินไม่ได้บางคนก็ต้องไปใส่เหล็กนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะคุณหมอก็จะรอให้จนถึงอายุที่โตระดับหนึ่งแล้วเนี่ย บางทีก็ต้องใช้การผ่าตัดช่วยนะครับ เพราะว่ากล้ามเนื้อแล้วก็เส้นประสาทต่างๆมันดึงรั้งไปหมดกระดูกก็จะงอไปเรื่อยๆครับโค้งไปเรื่อยๆในกรณีที่ถ้ามาดูแลกันตั้งแต่ยังไม่ถึงวัยนั้นเนี่ย อาการเกร็งถ้าน้อยลงเนี่ยโอกาสที่ต้องผ่าตัดก็แทบจะไม่มีช่วงสุขภาพดีเลือกได้สนับสนุนโดยไวทลีนเอาละครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราก็ส่งคำถามมาถามในเรื่องของการดูแลสุขภาพกันมากมายนะครับเป็นเรื่องของผู้หญิงครับแล้วก็เป็นเรื่องของผู้สูงอายุด้วยนะครับก็คือเป็นเพศหญิงอายุ72ปีคุณหมอบอกว่าเป็นพากินสันระยะเริ่มต้นอาการตอนนี้นิ้วชี้สั่นแล้วนะครับดังนั้นถามความรู้เรื่องของโรคพากินสันกันหน่อยครับคุณหมอครับค่ะโรคพากินสันนี้นะคะก็เป็นภาวะการเสื่อมของเซลล์สมองเสื่อมของระบบประสาทนะคะซึ่งก็พบได้ก็สัก 1% นะคะเป็นโรคทางสมองที่พบได้เยอะที่สุดคืออัลไซเมอร์อันดับที่2มาก็คือโรคนี้แหละค่ะพาร์กินสันก็คือการศึกษาจริงๆเนี่ยก็คือใน
โดปามีนในสมองเนี่ยมันจะหลั่งตรงชั้นสมองส่วนกลางมิดเบนมันจะมีตัวหลั่งโดปามีนนะคะโดปามีนเนี่ยเป็นสารสื่อในสมองทำให้เราเนี่ยทำงานได้เป็นการเคลื่อนไหวเนี่ยค่ะมันจะราบลื่นไม่มีการไม่มีการแบบว่าต่อระหว่างการเคลื่อนไหวเราจะยกมือทีนึงราบลื่นโดปามีนในสมองคอนโทรลให้การเคลื่อนไหวเราทุกอย่างดูสมูทคือจะไม่กระตุกไม่อะไรใช่ค่ะใช่แต่เขาบอกว่าโรคนี้ก็เกิดจากสารเคมีในสมองไอตัวโดปามีนเนี่ยมันก็ลดลงมานะคะแต่บางคนก็บอกว่ามันก็เกิดจากภูมิไปทำร้ายไอตรงจุดนี้ด้วยตรงสารเคมีเนี้ยนะคะก็สังเกตหลักๆเลยนะคะว่าคือคนไข้เนี่ยจะสั่นมือสั่นหรือตัวสั่นเนี่ยเป็นช่วงที่นั่งคุยกับเราเนี่ยช่วงพักๆช่วงที่ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรช่วงพักเนี่ยจะสั่นแต่พอมีการเคลื่อนไหวไปหยิบอะไรจะสั่นน้อยลง อันนี้เป็นหลักๆของพาร์กินสันเลยสำหรับผู้ป่วยที่ถามมานะครับบอกว่าเพิ่งจะเป็นพาร์กินสันระยะเริ่มต้นนิ้วชี้เพิ่งสั่นระยะเริ่มต้นแบบนี้ดูแลระดับเซลล์ได้ยังไงครับอย่างที่คุณหมอศิรินาถเรียนนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่ระยะเริ่มต้นหรอกครับเพราะมีอาการแล้วเนี่ยคือมาเป็นมาสักระยะหนึ่งแล้วใช่ใช่ใช่ฮะแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยเพิ่งเป็นที่นิ้วนะครับนิ้วชี้ฮะครับผมเพิ่งเป็นที่นิ้วชี้เนี่ยเชื่อว่าอาการยังไม่มากนักนะครับไม่ทราบว่าผู้ป่วยท่านนี้การเดินเหินเป็นยังไงบ้างอันนี้เราไม่ทราบนะครับแต่กรณีที่ถ้าเริ่มต้นจริงๆเนี่ยยิ่งดีครับเพราะว่าเราดูแลได้ง่ายนะครับดูแลได้ง่ายเลยเรื่องโดปามีนก็ดีเรื่องอันนี้ผมเชื่อว่ามีสามารถโยนไปในตะกร้าได้อีกแล้วนะครับตอนนี้นะครับออโตอิมมูนออโตอิมมูนนะครับสาเหตุจริงๆที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่มีใครพิสูจน์ทราบได้นะครับแต่ว่าหลายๆกรณีเนี่ยพอเราดูแลเรื่องภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้นอาการพวกนี้ก็ดีขึ้นนะครับอาการพวกนี้ก็ดีขึ้นแล้วก็มีหลายกรณีที่เราได้ดูแลมาและที่ประสบความสำเร็จก็หลายกรณียังไงบ้างครับนะครับคือหลายๆท่านที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยจะไปไหนทีก็ต้องมีคนคอยประคองทำอะไรก็ช้าทานข้าวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับช้อนไปทางปากไปทางนะครับดูแลกันจนกระทั่งสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยก็มีหลายๆเคสที่เราเห็นอยู่นะครับส่วนอย่างกรณีผู้ป่วยท่านที่ถามมานี่ก็ผมเชื่อว่าน่าจะดูแลได้ครับผมเพราะท่านไม่ได้เป็นเยอะมากนะครับแล้วไม่ได้เห็นถามว่าไม่ได้บอกด้วยว่าดูแลตัวเองอะไรไม่ได้ก็อาจจะเป็นแค่อาการเริ่มช่วงสุขภาพดีมีสุขสนับสนุนโดยไวทาลีนเอาละครับมาถึงอีกหนึ่งคำถามสุขภาพนะครับบอกว่าดิฉันอายุ65ปีเป็นโรคความดันโลหิตสูงแหมโรคประจำของผู้สูงอายุเลยนะครับแล้วก็ไม่สูงอายุก็สามารถเป็นโรคนี้ได้นะครับและท่านนี้บอกว่ากินยาลดความดันแล้วบวมมากบวมจนเดินไม่ได้ทั้งที่ค่าไตปกตินะครับดังนั้นถามคุณหมอศิรนาถครับวิเคราะห์อาการของผู้หญิงท่านนี้หน่อยครับก็คือโรคความดันโลหิตสูงนะคะซึ่งก็ยังไม่มีโรคอื่นร่วมด้วยไตก็ยังปกติอยู่แต่เป็นความดันโลหิตสูงซึ่งเรามารู้จักกันก่อนว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยเรายังไงความดันทั่วไปของเราเนี่ยนะคะเราจะมี 120-80 นี่คือค่าปกติตัวบนเนี่ยเขาเรียกว่า systolic pressure ตัวล่างคือ diastolic pressure นะคะซึ่ง systolic คือตอนหัวใจบีบตัวมันจะสูงกว่าพอบีบปุ๊บมันก็จะวัดความดันก็ได้120พอคลาย diastolic คือช่วงคลายตัวก็ได้80อันนี้คือปกตินะคะซึ่งถ้าคนที่เป็นความดันสูงเนี่ยก็คือสูงขึ้นไปทั้ง2ตัวนั่นแหละค่ะเพราะว่าหลอดเลือดคุณแข็งตัวไปหัวใจต้องใช้แรงบีบตั้งขนาดเท่านี้มันถึงจะผ่านหลอดเลือดที่ตีบไปได้นะคะก็จะเป็นเราคัตพอยท์ที่140-90คือสูงมากกว่าหรือเท่ากับ140-90 คือถ้า140-90ก็เรียกว่าเป็นความดันสูงแล้วแต่เป็นภาวะมันจะแบ่งเป็นไมล์มอดเรทซีเวียอย่างนี้อีกนะคะซึ่งคงละเอียดไปก็จะเล่าให้ฟังว่าอ่ะก็ถ้าคือความดันสูงก็คือเนี่ยแหละหลอดเลือดคุณเริ่มมีปัญหาแล้วมีปัญหาแล้วคุณต้องใช้แรงดันสูงนั้นจะมีปัญหาอะไรตามมาได้บ้างเยอะแยะไปหมดที่เราเคยรู้กันใช่ไหมคะเลือดก็ไปเลี้ยงที่สมองน้อยลงหลอดเลือดหัวใจเริ่มมีปัญหาหลอดเลือดไตทุกระบบที่มันมีเลือดไปเลี้ยงเพราะว่ามันคือแรงดันเลือดต้องผ่านเส้นเลือดทั่วร่างกายร่างกายเราถึงเป็นถนนนะคะต้องมีเส้นเลือดไปทั่วไปหมดเป็นมันก็ต้องใช้แรงดันอันนี้เหมือนกันหมดซึ่งความดันสูงเนี่ยคนจะถามว่าสาเหตุอะไรครับหมอพูดได้เลยว่าแบ่งออกเป็น2อันคือไม่ทราบสาเหตุ
กับทราบสาเหตุและซะส่วนใหญ่ 90% คือไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมอายุ40อยู่ดีความดันฉันสูงขึ้นมาโรคอื่นฉันก็ยังไม่เป็นเลยอย่างเงี้ยค่ะก็คืออันนี้คืออยู่ในกลุ่มไม่ทราบสาเหตุสัก 90% ครับแล้วก็พอมันเป็นความดันแล้วก็จะตามด้วยโรคนู้นโรคนี้โรคนั้นตามมาใช่แต่อีกโรคที่ทราบสาเหตุพบน้อยค่ะ 5% 10% เท่านั้นที่อยู่ในตะกร้ากลุ่มนี้ว่าทราบสาเหตุอันนี้แก้ไขได้เช่นคุณเป็นเนื้องอกในต่อมอะดรีนอลแกรนอันนั้นเราเอาออกไปความดันก็ลดลงแล้วหรือคือเป็นเส้นเลือดตรงนั้นมันตีบขึ้นมาแล้วแก้แค่ตรงนั้นเส้นเลือดของเอออร์ต้าที่ออกจากหัวใจอะค่ะเขาเรียกว่า coarctation of aorta มันตีบขึ้นมาแก้ไขความดันก็ปกติได้ใช่ค่ะอันนั้นคือพวกที่ทราบสาเหตุแต่ไม่ทราบเนี่ยเป็นตะกร้าใหญ่เลย95%นะคะซึ่งเราก็ต้องแก้ไขปลายเหตุไปความดันสูงก็ใส่ยาลดความดันให้ซึ่งยาลดความดันไซด์เอฟเฟคมากมายค่ะแล้วแต่คุณเลือกตัวไหนเริ่มต้นจากยาขับปัสสาวะก่อนพอปัสสาวะออกไปความดันก็ลดลงเพราะความดันก็คือเป็นน้ำเลือดที่ไหลพอมันปัสสาวะออกไปน้ำในร่างกายก็น้อยลงจริงไหมคะความดันก็ลดลงอย่างเงี้ยค่ะหรือจะเป็นยาขยายหลอดเลือดหลอดเลือดจะเคยตีบต้องใช้แรงดันเยอะความดันก็ลดลงแต่ทุกอย่างก็มีไซด์เอฟเฟคของยานั้นคนไข้รายนี้มีไซด์เอฟเฟคค่อนข้างเยอะเลยจริงๆก็อาจจะต้องไปพบแพทย์ปรับยาว่ายังไงนี่คือการแพทย์รักษาการแพทย์ปกตินะคะว่าเป็นความดันคุณก็ต้องคอนโทรลความดันให้ดีต้องเพิ่มการออกกำลังกายต้องเลี่ยงกินอาหารที่ทำให้ความดันยิ่งสูงเช่นอาหารเค็มอาหารที่เป็นแป้งจะกินแป้งทีนึงก็เลือกเป็นข้าวกล้องดีไหมขนมปังโฮวีดดีไหมอยากกินเป็นแป้งขาวแป้งขัดสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเราต้องมาปรับไลฟ์สไตล์กันใหม่แสดงว่าคุณมีอะไรหรือเปล่าความดันคุณถึงสูงขึ้นมานะคะฟังแล้วเข้าใจเลยเรื่องการทำงานของหัวใจเราแล้วก็ในร่างกายของเรานะครับทีนี้แหละครับถามถึงกรณีนี้ถ้าอยากจะดูแลรักษาระดับเซลล์ดูแลยังไงครับอาจารย์พินะในกรณีเคสเนี้ยนะครับจัดว่าอยู่ในความดันประเภทไม่ทราบสาเหตุนะครับแล้วที่จากประสบการณ์หรือจากเคสที่เราเคยดูแลส่วนใหญ่ที่ไม่ทราบสาเหตุเนี่ยฮะ 70% ของที่ไม่ทราบสาเหตุเกิดจากกระดูกคออ๋อยังไงครับนะครับเกิดจากกระดูกคอเคสนี้อาจจะไม่ใช่นะครับ ครับกระดูกคอเสื่อมนะครับตัวกระดูกคอมันจะมีเส้นประสาทเรียกว่า sympathetic nerve นะครับ ครับตัวนี้กระดูกคอตัวนี้สามารถไปกระตุ้นให้หัวใจมันบีบตัวผิดปกติได้นะครับอันนี้คือหนึ่งสาเหตุนะครับแล้วก็ในหลายเคสที่พบเนี่ยดูแลเรื่องกระดูกคอความดันก็ลดนะครับบางท่านเป็นความดันมาเป็น10ปีนะครับทานยาลดความดันมาตลอดเลยไซด์เอฟเฟคเยอะแยะเลยแต่พอมาดูแลเรื่องกระดูกคอให้ปกติเนี่ยบางคนอาจจะแค่เมื่อยคอปวดคอหรือบางท่านชอบที่เจอบ่อยนะครับคือชอบนอนดูทีวีแล้วใช้หมอนสูงๆเนี่ยนอนดูทีวีแล้วก็บางทีก็หลับคาไปเลยหลับคาไม่ก็คอแข็งนี่เลยใช่ครับใช่ครับหรือว่าบางท่านใส่สร้อยเส้นใหญ่ๆที่ไปกดทั้งหลังเนี่ยนะครับอันนี้ก็เจอเยอะพบเยอะเหมือนกันก็ต้องลองเข้ามาตรวจดูนะครับแต่กรณีถ้าเป็นเรื่องความดันแล้วเนี่ยแน่นอนเรื่องหลอดเลือดเรื่องไตนะครับเป็นระบบเลยครับยังไงก็ต้องบำรุงเรื่องหลอดเลือดให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจเรื่องราวของแนวทางการรักษาในระดับเซลล์แบบนี้ก็สามารถเข้าร่วมงานสัมมนาสุขภาพที่จัดขึ้นได้นะคะโดยจัดขึ้นทั่วประเทศตลอดทั้งปี2559มีกำหนดการสัญจรสุขภาพดีไปตามจังหวัดต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะเสาร์ที่24กันยายนอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เสาร์ที่1ตุลาคมจังหวัดเชียงใหม่เสาร์ที่8ตุลาคมกรุงเทพมหานครเสาร์ที่15ตุลาคมจังหวัดอุดรธานีเสาร์ที่29ตุลาคมจังหวัดฉะเชิงเทราเสาร์ที่5พฤศจิกายนจังหวัดอุบลราชธานีโดยภายในงานจะมีการให้ความรู้เวิร์กช็อปการมีชีวิตที่ยืนยาวด้วยการดูแลสุขภาพในระดับเซลล์แนะนำการดูแลสุขภาพเป็นรายบุคคลสำหรับผู้ร่วมสัมมนาโรคมะเร็งโรคไตโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเอง SLE อัมพฤกษ์อัมพาตโรคกระดูกเสื่อมรุมาตอยด์พาร์กินสันกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS โดยทุกงานสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลข028740980-4 และ086509666ค่ะ